ศูนย์สถิติแห่งชาติกระทรวงแผนการและการลงทุนจัดกองประชุมสรุปการจัดตั้งเวียกงานสถิติทั่วประเทศประจำปี2020กำหนดทิศทางแผนการปี2021และหางแผนงาน5ปีของระบบสถิติแห่งชาติภายใต้หัวข้อข้อมูลสถิติเพื่อวางแผนนโยบายกองประชุมเวียกงานสถิติทั่วประเทศประจำปี2020ได้จัดขึ้นในวันที่3กุมภาพันธ์ปี2021อยู่นครหลวงจันทน์ในหัวข้อข้อมูลสถิติเพื่อวางนโยบายให้เกียรติเป็นประธานของท่านนางพรศรีสุขสวัสดิ์หัวหน้าศูนย์สถิติแห่งชาติกระทรวงแผนการและการลงทุนมีตัวแทนจากศูนย์สถิติประจำแขวงนครหลวงแขนงการและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกองประชุมสรุปเวียกงานสถิติทั่วประเทศประจำปีถือว่ามีความหมายความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อแขนงสถิติในการทบทวนถอดถอนและแลกเปลี่ยนบทเรียนด้านวิชาการการจัดตั้งปฏิบัติและพัฒนาเวียกงานสถิติให้ดีขึ้นหับประกันการตอบสนองข้อมูลสถิติโดยเฉพาะในปีผ่านมาศูนย์สถิติแห่งชาติถือเป็นเสนาธิการให้พรรคและรัฐในการวางแผนการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม5ปีครั้งที่9ดำเนินบั้นสำรวจเศรษฐกิจและการสำรวจสถิติกสิกรรมทั่วประเทศครั้งที่3นอกจากนี้ยังมีกองประชุมวิสาการเพื่อสืบต่อยกสูงคุณภาพและการสนองข้อมูลสถิติให้ได้มาตรฐานสากลเซ็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตข้อมูลสถิติเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและความมั่นคงโดยเสนอหับห้องเอาบรรดาตัวซี่บอกเพื่อติดตามและประเมินการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติเป้าหมายการพัฒนาแบบยืนยงเวียกงานเก็บกำข้อมูลสถิติการจัดนับพลเมืองและที่อยู่อาศัยการสมัยในปี2021และการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานสถิติขั้นท้องถิ่นในโอกาสนี้ท่านหัวหน้าศูนย์สถิติแห่งชาติได้กล่าวสมเสยและตีราคาสูงต่อผลงานในแขนงการสถิติในทั่วประเทศยานมาได้ในปี2020พร้อมทั้งเสนอให้ผู้แทนที่เข้าร่วมกองประชุมจงพร้อมใจกันค้นคว้าปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนบทเรียนด้านดีด้านอ่อนข้อคงค้างและสิ่งท้าทายต่างๆเพื่อเหตุให้การปรับปรุงวิธีเก็บกำข้อมูลสถิติการผลิตปรุงแต่งและวิจัยด้วยการนำใส่เครื่องมือทันสมัยอย่างเป็นระบบครบสุดเหตุให้การผลิตข้อมูลมีความว่องไวและทันเวลา